นี่เห็นไหมคะเห็นหมึกนี่ป้าแป๋วเคยซื้อทั้งคลิปดูดีแบบนี้ใช่ใช่สดมากมากับเพื่อนสาวที่นั่นนะสวัสดีค่ะแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะป้าแป๋วกับซาโน่สั่งวันนี้ก็ไปกันหลายที่ค่ะไปธุระโน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายก็ไปฟังเพื่อนบ้านนะคะเขาดีดซามิเซนให้ฟังค่ะโอ้โหแบบปลื้มมากเลยแกเป็นคนที่ดีดซามิเซนนะคะแบบเก่งนะคะแกไปออกงานแบบใหญ่ๆแบบเยอะเลยแล้วก็จะมีพวกนางรำนางอะไรด้วยเดี๋ยวคราวหน้านะคะป้าแป๋วจะไปติดตามให้ดูค่ะแกจะมีการแสดงอยู่เดือนหน้ารู้สึกจะประมาณเดือนหน้านะคะจะมีการแสดงเดี๋ยวป้าแป๋วจะไปติดตามแล้วก็จะไปทำวิดีโอมาให้ดูนะคะวันนี้นะคะป้าแป๋วอยากกินหอยแครงไปทำธุระกันมาโน่นนี่นั่นก็เลยไปแวะร้านอาหารทะเลอยากกินหอยแครงยักษ์เนี่ยหอยแครงยักษ์ญี่ปุ่นโอ้โหยังอ้านี่สดสดค่ะสดสดคือมันใหญ่มากมันใหญ่มากนะคะแล้วก็หอยนางรมอันนี้หอยนางรมมณิตป้าแป๋วอยากจะกินแบบย่างนะคะย่างแล้วก็บีบมะนาวมาค่ะเราก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อจะไปจิ้มหอยกันนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะป้าแป๋วคิดว่าทุกคนก็คงจะทำเป็นนะคะก็มีพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะใครชอบตำก็ตำนะคะใครชอบเอามาปั่นก็เอามาปั่นนะคะวันนี้ป้าแป๋วขี้เกียจตำขี้เกียจโขกก็เลยมาปั่นเอาค่ะง่ายๆนะคะเครื่องปรุงเรานะคะก็มีน้ำตาลผงชูรสหน่อยถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็ปรุงไปเลยค่ะน้ำปลาแม่นาวนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วแต่เราชอบน้ำตาลใส่ผงชูรสนิดหน่อยชูรสก็แล้วแต่ใครชอบค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะนี่ชอบเปรี้ยวแล้วก็เติมมะนาวค่ะแล้วแต่ใครชอบนะคะป้าแป๋วคิดว่าหลายคนคงทำเป็นแหละซีฟู้ดเนาะนี่เนื้อเขาหวานอร่อยมากคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะทำเป็นแบบซาชิมินะคะป้าแป๋วมีคลิปนะคะถ้าใครอยากจะดูค่ะซาชิมิหอยรวมป้าแป๋วค่ะก็จะขึ้นถ้าใครอยากดูนะคะย้อนหลัง
หอยก็อ้าแล้วนะคะถ้าตัวเล็กเขาก็จะอ้าไวหน่อยนี่เห็นไหมคะเราก็เอามาใส่น้ำแข็งก่อนเลยค่ะนี่ค่ะน่าอร่อยไหมนี่คือผักพัสลีนะคะป้าแป๋วชอบกินมากมีหลายคนถามมาคือผักอะไรชอบค่ะป้าแป๋วชอบกินวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสเราจะมานั่งกินนอกบ้านค่ะข้างๆบ้านหอยสุกนะคะแล้วก็มาชมสวนที่เราปลูกกันไปป้าใครได้ดูคลิปที่ป้าแป๋วปลูกหรือเปล่าคะไม่ได้ดูก็ไปดูนะคะเห็นไหมโหระพาเราก็งามต้นไม้ป้าแป๋วก็งามแล้วค่ะดูพริกป้าแป๋วจะได้กินแล้วนะเห็นไหมคะมะละป้าแป๋วก็ขึ้นแล้วถั่วป้าแป๋วก็เริ่มจะงามไอ้นี่มะเขือเทศป้าแป๋วก็เป็นดอกแล้วนะคะเห็นไหมดอกเขานี่เป็นดอกแล้วไอ้นี่ใบกะเพรากะเพรานี่งามช้าจังเลยบรรยากาศแจ่มใสวันนี้อากาศดีมากสงบร่มรื่นนะคะป้าแป๋วชอบบ้านที่ฉันรักนี่เมเปิ้ลเมเปิ้ลก็เป็นเม็ดแล้วอุ๊ยหอมนี่ค่ะเห็นไหมคะป้าแป๋วขอบอกเลยนะว่า4ตัวนี่คือเอาอยู่โอ้โหไหวไหมเนี่ยคำเดียวหรอมันจะใช่ไหมนี่เยิ้มเยิ้มกำลังจะอ้าแล้วค่ะมาแล้วนะคะอ้าขนาดนี้โอเคเลยไม่ต้องมากมายค่ะไม่ต้องไปย่างอะไรแบบเยอะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะมากินกับป้าแป๋วแล้วเห็นไหมเห็นไหมมะนาวหน่อยมะนาวหน่อยนี่มันร้อนนะเจ้ามันร้อนรสชาติหวานเปรี้ยวของเลมอนนี่โอ้มันใหญ่ไปไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบอื้อหือโอ้ร้อนโอ้มะนาวเลมอนลงไปหน่อยดูเดือดพุดอยากกินมานานแล้วอันนี้แบบมีเดียมอ
ตัวที่4นะคะดูป้าเป๋วก็จะดึงตรงนี้มันออกหน่อยนะคะเพราะว่ามันใหญ่ยักษ์มากจิ้มค่ะเดี๋ยวป้าแป๋วจะกินสดๆตัวนึงพี่แกะหอยนางรมป้าแป๋วก็แกะให้ดูหลายคลิปแล้วแหละอยู่ในวิดีโอมีหมดค่ะชนิดที่ว่าดูคลิปวิดีโอป้าแป๋วสามารถมาใช้มาอยู่ได้ญี่ปุ่นได้ชื่อไปล้างๆตรงนี้ออกหน่อยนึงค่ะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดบีบเลมอนนิดนึงวันนี้นะคะป้าแป๋วไม่ได้เรียกซาโนซังมากินเป็นเพื่อนเพราะว่าซาโนซังไม่ว่างวันนี้ก็เราไปธุระกันมาเนาะนางก็คงจะเหนื่อยนี่ค่ะอันนี้อุ้ยโอ้โหร้อนบีบเลมอนอาหารทะเลนี่นะคะเขาก็จะมีความเค็มอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่อะไรมากมายอันนี้ป้าแป๋วจะลองใส่ซีฟู้ดดูไปแล้วค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอ้ออย่าลืมกด Subscribe ให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ